สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมินชายนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทภาคที่3แล้วนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราเนี่ยไปติดตามรับชมกันเลยครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็มีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเองนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ง่ายๆคลิกเดียวหล่อมๆเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ซีซั่น3หรือภาคที่3นะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่ามิยูกิกับทัศยะเนี่ยจะได้เดินทางมาที่ใดที่หนึ่งด้วยกันนะครับท่ามกลางหิมะตกณใจกลางป่าลึกแห่งหนึ่งดูเหมือนว่ามิยูกิเนี่ยจะกังวลใจเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าประตูไปนะและเมื่อเข้าประตูไปนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะรอใครบางคนอยู่นะครับแล้วทัศยะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกนะมิยูกิพวกเราไม่เหมือนเมื่อ3ปีก่อนแล้วเมื่อมิยูกิได้ยินอย่างนั้นนะครับมิยูกิเนี่ยก็ได้โล่งใจมากเลยแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าใช่แล้วพวกเรา2พี่น้องไม่เหมือนเมื่อ3ปีก่อนแล้วความรู้สึกของฉันที่มีต่อท่านพี่ก็ด้วยแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกช่วงเวลาต่อมาณตอนเปิดภาคเรียนในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เดินมาโรงเรียนด้วยกันนะครับปีค.ศ.2096วันแรกของปีการศึกษาใหม่และดูเหมือนว่าชุดยูนิฟอร์มของทุกคนเนี่ยจะได้ตาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างด้วยนะมิฮิโกะใส่ชุดนักเรียนชั้นปี1แล้วรู้สึกยังไงบ้างเหรอเอ้ยอย่ามาแย่กันสิทัศยะแล้วทัศยะล่ะได้ใส่ชุดแผนกวิศวกรรมเวทมนต์แล้วเป็นยังไงบ้างถึงจะบอกว่าเป็นแบบใหม่ก็เถอะนะแต่ตอนนี้ก็เป็นแค่โดยนามเท่านั้นนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนที่ปลื้มตันใจคนนึงนะครับซึ่งนั่นก็คือน้องแว่นของเราอ่ะนะหรือมิซึกินั่นเองและดูเหมือนว่าภายในปีนี้มิซึกิเนี่ยก็อยู่ข้างทัศยะอีกแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันอ่ะนะแถมนั่งข้างกันอีกด้วยแต่คนอื่นๆนะครับก็จำเป็นที่จะต้องแยกห้องไปอ่ะนะเพราะว่าเรียนคนละสายนั่นเองและในระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันนะครับก็ได้มีคนเดินเข้ามานะครับซึ่งนั่นก็คือโทมิซึกะฮากาเนะนะครับซึ่งเขานะครับก็ได้เดินเข้ามาทักทายกับทัศยะอย่างเป็นมิตรอ่ะนะขอเวลาแป๊บนึงได้หรือเปล่านี่คงเป็นครั้งแรกที่ได้ทักทายกันดีๆสินะผมชื่อโทมิซึกะฮากาเนะยินดีที่ได้รู้จักนะทัศยะคุงยินดีที่ได้รู้จักนะโทมิซึกะและทัศยะนะครับก็ได้พูดขึ้นในใจว่าพวกนอกคอกของตระกูลโทมิซึกะซึ่งนับว่าแข็งแกร่งที่สุดในร้อยตระกูลหรืออีกชื่อนึงก็คือเลนซีโร่และจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันไปพูดคุยกันมานะครับและดูเหมือนว่าโทมิซึกะเนี่ยจะมาแผนกช่างเวทมนต์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยมีศักยภาพทางการบูหรือว่าช่วยเหลือนะเขาเลยว่าจะเป็นช่างเวทมนต์แทนและทัศยะนะครับก็ได้พูดขึ้นในใจอีกว่าเลนซีโร่มีความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ในระยะห่างเป็นศูนย์แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อาจใช้เวทมนต์ระยะไกลได้จึงเป็นชื่อแฝงทั้งการให้เกียรติและดูหมิ่นและทัศยะนะครับก็ได้บอกกับโทมิซึกะไปว่าทุกคนนั้นล้วนมีจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นของตัวเองทั้งนั้นและทันใดนั้นเองนะครับยายหัวแดงเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้ทักทายกับโทมิซึกะนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะปลื้มตันใจในโทมิซึกะมากเลยนะครับและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าอาเคจินะครับซึ่งต่อจากนี้ผมจะเรียกว่าเอมี่ก็แล้วกันเพราะว่าทัศยะเนี่ยเรียกเธอว่าเอมี่จากนั้นเขาก็ได้พูดคุยกับโทมิซึกะนะครับเรื่องพูดชื่อต้นอะไรอย่างนี้นะพวกเขาเนี่ยก็ได้สนิทสนมกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและดูเหมือนว่าเอมี่เนี่ยจะชอบโทมิซึกะเป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เริ่มเรียกชื่อต้นกันแล้วนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ห้องสภานักเรียนในหลายชั่วโมงต่อมาและในตอนนี้ดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะได้เข้าสภานักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในตอนนี้มียศตำแหน่งเป็นถึงรองประธานสภาด้วยนะและดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ภายในวันนี้ด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังเดินทางมาไม่ถึงส่วนทางคณะกรรมการก็ได้โยชิดะและคิตามายะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่นะครับและจากนั้นประธานสภานักเรียนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราจะประชุมเกี่ยวกับพิธีเปิดที่จะจัดขึ้นในวันมะรืนนี้ค่ะแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีคนมาเคาะประตูนะครับและจากนั้นเขาก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเขามีชื่อว่าชิปโปทาคุมะต่อจากนี้ผมจะเรียกเขาว่าชิปโปก็แล้วกัน
ซึ่งเขาเนี่ยเป็นตัวแทนนักเรียนใหม่ในปีการศึกษานี้ที่จะเข้าสภานักเรียนนะครับจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกันนะแต่ดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะจ้องเขม่งไปที่ทัตสึยะนะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ให้เกียรติรุ่นพี่อย่างทัตสึยะเลยด้วยแล้วจากนั้นชิปโปเนี่ยก็ได้มองไปที่สัญลักษณ์ของทัตสึยะนะครับซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของช่างเวทมนต์นะและประธานสภานักเรียนเนี่ยก็ได้ทักไปว่าชิปโปเป็นอะไรอย่างนั้นหรอซึ่งชิปโปนะครับก็ได้บ่ายเบี่ยงไปว่าโทษทีครับพอดีรู้สึกไม่คุ้นกับตาฟันเฟืองของรุ่นพี่ทัตสึยะนะครับและประธานสภานักเรียนเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่านี่น่ะหรอเป็นตาสัญลักษณ์ของแผนกใหม่ที่ตั้งขึ้นมาภายในปีนี้แผนกวิศวกรรมเวทมนต์น่ะและทันใดนั้นเองนะครับชิปโปเนี่ยก็ได้หันไปเห็นมิยุกินะครับที่จ้องเขม่งมาใส่เขาอะนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับเมื่อสบตากันแล้วมิยุกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเหมือนกันกับพี่ชายของฉันมีชื่อว่าชิบะมิยุกิเป็นรองประธานนักเรียนเหมือนกันค่ะเมื่อชิปโปได้สบสายตากับมิยุกิชิปโปเนี่ยก็ดูวันๆเกรงๆ นะครับเพราะว่ามิยุกิเนี่ยเป็นจอมเวทแรงท็อปนั่นเองเอาง่ายๆก็ตัวตึงนั่นแหละแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนกลางคืนหน้าบ้านของทัตสึยะนะครับทัตสึยะนะครับก็ได้ถามกับมิยุกิไปว่าไม่คิดเลยว่าจู่ๆจะจ้องเขม่งใส่กันแบบนั้นดูเหมือนว่าลูกชายคนโตตระกูลชิปโปจะชื่นชอบการต่อสู้นะแต่ดูเหมือนว่ามิยุกิเนี่ยจะได้บอกกับทัตสึยะไปว่าสาเหตุที่เขาจ้องเขม่งแบบนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของเขาที่มีต่อท่านพี่ดูไม่ให้เกียรติกันเกินไปแล้วทัตสึยะนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าจากความรู้สึกต่อต้านของตระกูลซาเอกุสะว่ากันว่าในบรรดา18ตระกูลสำรองของตระกูลชิปโปนั้นยึดติดกับตำแหน่ง10ตระกูลเป็นพิเศษเลยทีเดียวเชียวชิปโปคงอยากจะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้พลังเหมาะสมกับการเป็น10ตระกูลละมั้งอาจจะเป็นเพราะแบบนั้นเลยมีแนวโน้มที่จะดูถูกคนที่ไร้พลังอย่างฉันน่ะไม่สิเรียกว่าไม่มีความสนใจคงจะดีเสียกว่าแล้วมิยุกินะครับก็ได้บอกกับทัตสึยะไปว่าฉันว่าทุกคนจะได้รับรู้ถึงความสามารถของท่านพี่กันไปหมดแล้วนะคะทัตสึยะนะครับก็เลยได้บอกกับมิยุกิไปอีกว่านั่นเพราะว่าเธอประเมินฉันสูงไปต่างหากเล่าต่อให้มีใครรู้ก็มีแค่ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมัธยมปลายสายเวทแหละนะแม่แปลกที่ชิปโปซึ่งเพิ่งขึ้นม.ปลายจะไม่รู้แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ความประพฤติของชิปโปไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมสักเท่าไหร่สักวันนึงอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาก็ได้และพาไปตัดมาในอีกวันในพิธีการเปิดศึกษาณวันที่8เมษายนคศ2096ในวันนี้ทัตสึยะเนี่ยก็ได้เดินอยู่คนเดียวนะครับและทัตสึยะเนี่ยก็ได้จ้องมองไปที่โรงเรียนนะแต่ถ้าว่าทันใดนั่นเองรุ่นพี่ซาเอกุสะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังซึ่งในลูกของเธอเนี่ยก็ได้เป็นสาวใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยแจ่มแมวมากงานดีแบบสุดๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะทัตสึยะพูดแบบนั้นก็แปลกนะคอยแนะนำเด็กใหม่อยู่อย่างนั้นหรอถึงจะผ่านไปไม่ถึง1เดือนจากพิธีจบการศึกษาของฉันก็เถอะนะดูเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่รู้นะทัตสึยะคุงเนี่ยคิดว่าแบบนั้นอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วชุดนั้นเป็นของแผนกวิศวกรรมเวทมนต์ใช่ไหมไม่เหมือนปีที่แล้วเลยนะแค่เปลี่ยนชุดไปเองนะครับไม่หรอกทัตสึยะคุงที่ได้เจอครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วน่ะกับทัตสึยะคุงในตอนนี้มีสีหน้าที่แตกต่างกันแบบสดๆไปเลยล่ะดูมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและดูผ่อนคลายกว่าปีที่แล้วตั้งเยอะทัตสึยะนะครับก็ได้ตอบกลับรุ่นพี่ไซกุสะไปว่ายอมแพ้แล้วครับเรามักจะไม่รู้เรื่องของตัวเองสินะครับเนี่ยพูดถึงความเปลี่ยนแปลงรุ่นพี่ต่างหากที่ดูเปลี่ยนไปตั้งเยอะเลยนะครับเอ๊ฉันเปลี่ยนไปตั้งเยอะเลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับดูเป็นนักศึกษาเต็มตัวเลยล่ะครับดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยดูเหมือนกับว่าเป็นคนละคนเลยละแล้วรุ่นพี่ไซกุสะนะครับก็ได้ถามกับทัตสึยะไปอีกว่าจะว่าไปแล้วทัตสึยะคุงเรื่องนั้นน่ะมันหมายความว่ายังไงกันที่ว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนน่ะและดูเหมือนว่าทัตสึยะเนี่ยจะชมไม่เป็นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นคนตรงๆนั่นแหละนะปากเสียไปนิดนึงก็ทำให้รุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยงอนไปนิดๆอ่ะนะหน่อยนิดๆซึ่งจากคำพูดของทัตสึยะนะครับก็คงประมาณว่าไม่เคยมองว่ารุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยเป็นเด็กหรือว่าหน้าเด็กหรือว่าร่างกายเป็นเด็กเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็เอาง่ายๆมันเป็นคำพูด2คมนะครับมันแปลได้2อย่างนั่นเองซึ่งความหมายของทัตสึยะนะครับก็คงจะพูดว่าเธอเนี่ยสวยอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่ความหมายที่รุ่นพี่ไซกุสะคิดนะครับก็คงจะคิดว่าเธอนั้นแก่อยู่ตลอดเวลาเลยและจากนั้นนะครับรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยก็ได้เค้นถามนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่ซึ่งหน้าของเขานะครับก็ได้ใกล้กันมากเกือบที่จะจูบกันแล้วทันใดนั้นเองน้องสาวของรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงทันใดนั้นเองรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยก็ได้สะดุดล้มนะครับเธอเนี่ยจะล้มหัวฟาดอยู่แล้วนะแต่ดูเหมือนว่าทัตสึยะเนี่ยจะได้เข้าไปโอบเธอได้ทันเวลาทันใดนั้นเองน้องสาวของรุ่นพี่ไซกุสะที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงเตรียมพร้อมที่จะเข่าลอยทัตสึยะเนี่ยทัตสึยะนะครับก็ได้รับไว้ได้ทันเวลาอย่างง่ายดายแล้วก็ได้จับเธอยกขึ้นไปบนฟ้าด้วยแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่ทิ้งเธอลงมาเนี่ยจะมีคนคอยช่วยนะครับซึ่งนั่นก็คือตระกูลของรุ่นพี่ไซกุสะนั่นเองเป็นพี่น้องกันหมดนั่นแหละทัตสึยะนะครับก็ได้วิเคราะห์และพูดขึ้นในใจว่าสูตรเวทมนต์ติดอยู่กับร่างกายอย่างแน่นหนาโดยไม่ทำลายภ
ผนังเสริมข้อมูลปกติปรากฏการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อไล่ใส่ตัวเองเท่านั้นนี่คือฝาแฝดไซเอกุสะสินะคันเนนั่นเองนะครับน้องสาวของรุ่นพี่ไซเอกุสะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอิซึมิหมอเนี่ยมันผู้ชายหน้าหม้อแท้ๆดันแข็งแกร่งซะได้และทันใดนั้นเองนะครับพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็ได้โดนรุ่นพี่ไซเอกุสะนะครับเคหัวไปทีนึงแล้วก็ได้โดนต่อว่านะครับว่าทำอะไรไม่เข้าเรื่องดูเหมือนว่าพวกน้องๆเนี่ยจะเข้าใจผิดนะครับว่าชิบะทัศยะเนี่ยกำลังหม้อพี่สาวของตัวเองอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ได้กล่าวหาว่าทัศยะเนี่ยเป็นคนลามกอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่ารุ่นพี่ไซเอกุสะเนี่ยจะได้ขอโทษแทนน้องสาวของเธอนะครับและจากนั้นก็ได้บังคับให้น้องสาวของเธอเนี่ยขอโทษกับทัศยะนะครับที่เสียมารยาทไปอ่ะนะและดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะไม่ได้ติดใจเอาความอะไรอ่ะนะก็เลยแบบปล่อยๆผ่านๆไปอ่ะนะและทันใดนั้นเองมิยุกิเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพอดีนะครับซึ่งดูเหมือนว่าน้องสาวของรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยจะชื่นชอบในตัวของมิยุกิเป็นอย่างมากเลยนะเธอนั้นดั่งเป็นเทพธิดาในดวงใจของน้องสาวของไซกุสะเลยแหละนะซึ่งดูเหมือนว่าจะทักทายดีๆไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้องสาวของรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยมัวแต่เขินนั่นเองแล้วจากนั้นนะครับเมื่อแนะนำตัวไปแนะนำตัวกันมาเธอเนี่ยก็อยากที่จะเป็นน้องสาวของมิยุกินะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาขัดเสียก่อนนะซึ่งนั่นก็คือนินามินั่นเองดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเข้ามาบอกว่าการที่คุณไซกุสะจะมาเป็นน้องสาวของท่านพี่มิยุกินั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่การเป็นน้องสาวของท่านพี่ทัศยะนั้นทำได้ค่ะขอเพียงท่านพี่ของคุณไซกุสะแต่งงานกับท่านพี่ทัศยะจะกลายเป็นว่าคุณไซกุสะกลายเป็นน้องสาวภรรยาของท่านพี่ทัศยะค่ะและเมื่อมินามิพูดอย่างนั้นนะครับรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงกันเลยทีเดียวเชียวแต่ดูเหมือนว่าคนที่ไม่พอใจที่สุดนั้นก็คือมิยุกินะครับและเมื่อการล้อเล่นกันจบนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันซึ่งดูเหมือนว่าลุงพี่ไซกุสะเนี่ยจะทิ้งท้ายไว้ว่าขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวมาชดใช้ในเรื่องคราวนี้ให้ทีหลังนะแล้วจากนั้นก็ได้ลากน้องสาวทั้งสองคนไปนะครับแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องประชุมนะครับแล้วพิธีเปิดการศึกษาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะออกมาพูดอะไรบางอย่างด้วยนะเล่นเอาซะทุกคนเนี่ยง่วงนอนกันไปเลยทีเดียวเชียวแล้วพาไปได้ตัดมาในตอนเย็นตัดไปที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในตอนนี้พวกเพื่อนๆของทัศยะเนี่ยก็ได้เข้ามารวมกลุ่มกันนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้พูดคุยกันนะครับถามดูนะครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างและดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะปฏิเสธการเข้าสภานักเรียนนะครับจะไปทุ่มเทกับพวกกิจกรรมชมรมแทนนะครับดูเหมือนว่าสาเหตุที่ชิปโปปฏิเสธไปเนี่ยน่าจะจากว่าเป็นการไม่ชอบชี้หน้าทัศยะซะส่วนใหญ่นะหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นก็เป็นไปได้นะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะวางแผนกันนะครับว่าจะไปชวนใครดีนอกจากชิปโปมาเข้าสภานักเรียนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าผลสรุปที่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นน้องสาวทั้งสองคนของรุ่นพี่ไซกุสะนะครับซึ่งคะแนนของพวกน้องสาวรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยก็พอกับชิปโปกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ประธานนักเรียนในตอนนี้ประธานนักเรียนอย่างนาคาโจเนี่ยก็ได้กำลังดูคะแนนของนักเรียนอยู่นะครับจากนั้นคนของคณะกรรมการดูแลระเบียบวินัยองค์กรนะครับก็ได้เดินเข้ามาและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยอยากจะชวนชิปโปเนี่ยเข้าร่วมนะครับเพราะว่าไม่อยากที่จะมาแย่งตัวไปอ่ะนะเอาง่ายๆก็คือฝั่งของสภานักเรียนเนี่ยชิปโปอ่ะไม่อยากเข้าแต่จริงๆชิปโปต้องเข้านะครับซึ่งชิปโปเนี่ยก็อยากที่จะไปเข้าพวกแบบว่าพวกชมรมอะไรอย่างเงี้ยนะและดูเหมือนว่าพวกระเบียบวินัยเนี่ยอยากจะได้ตัวชิปโปมากเลยนะครับก็เลยมาขออนุญาตจากประธานนักเรียนก่อนนะซึ่งการขออนุญาตการดึงตัวนะครับมันจะเป็นการกระทำที่ดูไม่น่าเกลียดเกินไปนะซึ่งผมก็ขอยกตัวอย่างว่าเฮ้ยวันนี้เรากินข้าวร้านนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยเราถูกจ้างตัวไปกินร้านนู้นละร้านแรกเนี่ยเราไม่ไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะซึ่งการขออนุญาตก่อนก็เป็นการให้เกียรติกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าประธานนักเรียนเนี่ยจะไม่ได้ติดใจอะไรนะอยากจะชวนชิปโปไปเข้าก็เข้าได้เลยเพราะว่าเดิมทีแล้วชิปโปเนี่ยปฏิเสธการเข้าสภานักเรียนอยู่แล้วแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกวันในวันนี้ดูเหมือนว่า2พี่น้องไซกุสะเนี่ยจะได้มาที่สภานักเรียนนะครับดูเหมือนพวกเขาเนี่ยจะได้เชื้อเชิญนะซึ่งทัศยะเนี่ยก็ได้บอกกับทั้ง2คนไปว่าถ้ามีใจจะทำเข้ามาทั้ง2คนเลยก็ได้แต่ดูเหมือนว่าคาซึมิจะรีบปฏิเสธทันทีเลยนะคนที่เขาลอยทัศยะนั่นเองสาเหตุที่เธอไม่เข้านะครับเขาเนี่ยก็ไม่ชอบขี้หน้าทัศยะนั่นเองนะแหมทำไมเทพทัศของเราคนไม่ชอบขี้หน้าเยอะซะเหลือเกินทันใดนั้นเองมิยุกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นคุณอิซึมิช่วยเข้าสภานักเรียนจะได้ไหมคะก็อย่างแน่นอนล่ะครับอิซึมิเนี่ยชื่นชอบในตัวของมิยุกิอยู่แล้วมีที่ไหนจะปฏิเสธซึ่งอิซึมิเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปในทันทีเลยนะแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีคนชวนคาซึมิเข้ามาเป็นคณะกรรมการดูแลระเบียบวินัยนะครับซึ่งปีก่อนทัศยะเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าคาซึมิเนี่ยจะสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียวแล้วคาซึมินะครับก็ได้จ้องเขม่งไปที่ทัศยะและพาไปได้ตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้ดูเหมือนว่า2พี่น้องฝาแฝดเนี่ยกำลังจะทำภารกิจอะ
ะไรบางอย่างอยู่นะซึ่งมันก็เป็นพวกทหารนะครับดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยกำลังจะทำอะไรบางอย่างนะขนส่งคนบนเรืออะไรอย่างทำนองนั้นนะซึ่งมันก็มีทหารรับจ้างรวมถึงนักข่าวด้วยและดูเหมือนว่าจะมีประสบการณ์ทางการทหารรวมถึงการรบด้วยเห็นว่าเป็นนักข่าวที่ฟักใฝ่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนะแล้วจากนั้นสองพี่น้องฝาแฝดเนี่ยก็ได้สแกนดูร่างกายนะครับพวกเขาเนี่ยก็พกอาวุธติดมือเต็มเลยนะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มภารกิจกันนะโดยการส่งคนน้องเนี่ยวาร์ปไปในเรือนะครับแล้วก็ได้จู่โจมคนในเรือเนี่ยตุยเรียบเลยซึ่งผมบอกได้เลยว่า2พี่น้องฝาแฝดเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเชียวและเมื่อจัดการคนบนเรือเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้ว่าพวกที่อยู่บนเรือคือสมาชิกของกลุ่มมนุษย์นิยมที่ทำงานอยู่ใน USNA และพวกนักข่าวนะครับดูเหมือนว่าจะเจอบันทึกการติดต่อกับสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านด้วยนะดูท่าจะต้องไปตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังอีกหน่อยแล้วสินะพวกเราเนี่ยแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ใดที่หนึ่งตัดไปที่ชายที่มีชื่อว่ากงจินในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้เดินลงไปที่ใดที่หนึ่งนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้มาหาหัวกะโหลกคนหนึ่งนะซึ่งเขาเรียกว่ามาสเตอร์นะครับดูเหมือนว่าชายคนนี้เนี่ยจะมีพลังอะไรบางอย่างและอยู่ได้โดยบางอย่างนะครับเขาเนี่ยน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะกงจินผลเป็นอย่างไรบ้างกงจินนะครับก็ได้ตอบกับมาสเตอร์ไปว่าน่าเสียดายที่การโจมตีออฟชอร์ทาวเวอร์โดยมนุษย์ยุคใหม่ฟอนล้มเหลวครับทุกคนถูกจับกุมไปหมดแล้วการแพร่ข้อมูลที่ว่าจอมเวทในออฟฟอร์ดทาวเวอร์โดนมาครับใช้แรงงานเหมือนทาสล้มเหลวอย่างนั้นเหรอบทบาทของเจ้าพวกนั้นมีเพียงแค่สนับสนุนครับการเผยแพร่ไปสู่สื่อมวลชนที่เป็นเรื่องหลักถึงนักข่าวจะถูกจับตัวไปแต่ก็ยังดำเนินอย่างราบรื่นดีครับอัตราความคืบหน้าประมาณไหนแล้วล่ะสื่อภาพอยู่ที่ 40% ครับมาสเตอร์สื่อเขียนอยู่ที่ 30% ครับแล้วมาสเตอร์เนี่ยก็ได้สั่งกงจินไปว่าเมื่ออัตราบิดเบือนสื่อภาพถึง 50% แล้วไปเริ่มจัดการในรวดเดียวซะนักการเมืองที่กังวลเกี่ยวกับคะแนนเสียงคงอยู่ไม่สุขเป็นแน่ตามบัญชาครับมาสเตอร์และดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีแผนการชั่วร้ายอะไรบางอย่างนะแล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น 3 ตอนที่ 1